สวัสดีค่ะพบกับฟันเจแปนทีวีค่ะจุ๋มค่ะมอนครับค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการสอนการเขียนตัวอักษรฮิราการะนะคะซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะค่ะสำหรับแถวสุดท้ายนะคะที่เราจะสอนนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะแถวมะนะคะแถวยะแถวระแถววะแล้วก็อึ้งซึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวนะคะจะมีการเขียนยังไงกันบ้างค่ะครับตัวแรกของแถวมะก็คือตัวมะเลยนะครับจะมีทั้งหมด3เส้นโดยที่เส้นแรกเป็นเส้นนอนแต่จะตวัดนะครับแล้วก็เส้นที่2ก็คือจะเป็นเส้นนอนเหมือนกันจะเป็นเส้นหยุดแต่เส้นที่3จะเป็นเส้นตั้งแล้วก็มาหมดขมวดเป็นหัวก่อนนะครับแล้วก็จะไปหยุดตรงนี้นะครับมาดูการเขียนอัจฉริยะนะครับเริ่มด้วยการลากเส้นนอนแล้วก็ตวัดเสร็จแล้วก็มาลากเส้นที่2ซึ่งจะมีความต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เส้นที่3เนี่ยอย่าลืมว่าหัวต้องทะลุตรงส่วนของเส้นที่1ออกมานะครับแล้วก็โค้งลงมาแล้วก็หยุดนะครับก็จะได้ตัวมะครับตัวถัดไปของแถวมะก็คือตัวมินะครับก็จะมีทั้งหมด2เส้นเส้นที่1จะยาวหน่อยก็คือจะเป็นทะแยงขึ้นแล้วก็หักลงมาขมวดเป็นม้วนนะครับแล้วก็มาหยุดแล้วก็เส้นที่2ก็จะลากลงแล้วก็จะเป็นเส้นปล่อยนะครับดูการเขียนช้าๆนะครับก็จะเป็นการหยับขึ้นแล้วก็ลากลงขมวดเป็นหัวแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เส้นที่2ก็จะลากต่อเป็นเส้นปล่อยครับครับตัวที่3ของแถวมาก็คือตัวมุกนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นก็จะได้แก่เส้นนอนเป็นเส้นหยุดนะครับสั้นๆแล้วก็เส้นที่2คือลากลงมาแล้วก็ขมวดเป็นหัวนะครับแล้วก็ลากมาหยุดนะครับและเส้นที่3ก็คือลากเฉียงมาแล้วก็ตวัดกลับนะครับมาดูการเขียนนะครับก็จะมีเริ่มด้วยเส้นที่1เส้นที่2ทำเป็นหัวแล้วก็มาหยุดนะครับแล้วก็เส้นที่3ครับครับตัวที่4ของแถวมาก็คือตัวเม็ดนะครับก็จะมีทั้งหมด2เส้นนะครับคล้ายๆกับตัวนุกแต่ว่าจะไม่มีการขมวดตัวสุดท้ายนะครับก็คือลากเส้นทะแยงลงมาเฉียงๆเป็นเส้นที่1เป็นเส้นหยุดนะครับแล้วก็เส้นที่2มันจะทะแยงเข้าหากันแล้วก็โค้งกลับมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นปล่อยนะครับมาดูการเขียนช้าๆนะครับก็จะทะแยงลงมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ทะแยงฝั่งนี้ลงมาแล้วก็ปล่อยนะครับครับตัวสุดท้ายของแถวมะก็จะเป็นตัวมกนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นได้แก่เส้นตั้งเส้นนอนเป็นเส้นที่1แล้วก็ตวัดกลับแล้วก็เส้นที่2เป็นเส้นนอนแล้วก็มาหยุดจะคล้ายๆกับตัวโคที่จะเห็นได้ในที่ละที่ละกันหลายตัวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเส้นตั้งลงมาแล้วก็โค้งขึ้นเป็นเส้นปล่อยนะครับตรงนี้อย่าลืมด้วยนะครับว่าหัวต้องเกินออกมาจากเส้นที่1นะครับมาดูกันอีกทีนะครับเริ่มด้วยเส้นที่1เส้นที่2มันจะคล้ายๆกับตัวโคแล้วก็เส้นที่3อย่าลืมว่าหัวต้องเกินเส้นนี้ต้องเกินจากไอ้เส้นที่1ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแถวของยะนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะรอดูให้จบก่อนนะคะสำหรับแถวยะนะคะจะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะคะสำหรับพยัญชนะนะคะประกอบไปด้วยนะคะยะยุโยค่ะมาดูการเขียนกันเลยค่ะครับสำหรับตัวแรกของแถวยะก็คือตัวยะนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นได้แก่เส้นนอนมาแล้วก็โค้งแล้วก็ปล่อยนะครับจะเป็นเส้นปล่อยเส้นที่2ก็คือจะเฉียงลงมาแล้วก็ตวัดกลับนะครับก็จะเป็นเส้นที่2เป็นเส้นปล่อยเส้นตวัดนะครับแล้วก็เส้นที่3ก็คือเส้นแนวตั้งเฉียงๆนิดนึงแล้วก็ลงมาหยุดนะครับจะเป็นเส้นหยุดมาดูการเขียนช้าๆนะครับ เริ่มด้วยเส้นนอนโค้งแล้วก็ยาวนะครับเส้นที่2ก็จะเขียนมาให้ติดกันนะครับจะเฉียงลงมาแล้วก็ตวัดกลับแล้วเส้นที่3เป็นเส้นหยุดครับตัวที่2ของแถวยะก็คือตัวยุนะครับก็จะเป็นมีแค่2เส้นก็คือเส้นแรกจะวาดลงมาแล้วก็ออกมาโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับจะเป็นเส้นปล่อยส่วนเส้นที่2ก็คือจะเป็นเส้นตั้งแล้วก็ลงมาหยุดเป็นเส้นหยุดอยู่การเขียนช้าๆนะครับจะเริ่มจากเส้นที่1ก็คือลากลงมาโค้งออกมาแล้วก็ปล่อยแล้ว
ล้วเส้นที่2ก็คือจะวาดเฉียงๆแล้วก็หยุดนะครับครับตัวสุดท้ายของแถวยาวก็คือตัวยกนะครับก็จะมีแค่2เส้นก็คือจะเป็นเส้นนอนหยุดนะครับแล้วก็เส้นตั้งแล้วก็ขบวนเป็นหัวแล้วก็มาหยุดเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เน้นว่าเส้นที่1เนี่ยห้ามเกินเส้นที่2ไปทางกลายนะครับก็คือต้องชิดกันพอดีเป๊ะดูการเขียนช้าๆนะครับเส้นที่1เราก็จะเลื่อนให้มันเลยจากตรงกลางออกมานิดนึงไปอยู่ทางขวามือหน่อยเส้นหยุดแล้วก็ลากเส้นที่2มาให้มันบรรจบกันแล้วก็ลงมาหยุดอย่างนี้นะครับค่ะแถวรองสุดท้ายนะคะของตัวฮิราคานะนะคะก็คือแถวระนะคะแถวระนะคะก็จะมีตัวอักษร5ตัวค่ะก็จะมีละลิลุเลโลค่ะมาดูวิธีการเขียนกันเลยค่ะครับตัวแรกของระเกียวก็คือตัวระนะครับแถวระก็คือตัวระก็จะมี2เส้นก็คือเป็นเส้นทะแยงลงมาแล้วก็ตวัดกลับนะครับเป็นเส้นตวัดแล้วก็เส้นที่2ก็คือจะลากตั้งลงมาคล้ายๆกับด้านล่างของเลข5นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นปล่อยนะครับมาดูการเขียนช้าๆนะครับอันนี้ก็จะเยื้องมาทางขวามือนิดนึงเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาหน่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มจากด้านซ้ายแล้วก็ลากมานะครับก็จะได้ตัวละครับตัวที่2ก็คือตัวดินะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวอีนะครับแต่ว่าสังเกตว่าด้านขวามือเส้นที่2เนี่ยต้องยาวกว่าแล้วก็เป็นเส้นปล่อยยาวลงมาครับก็คือเส้น1เนี่ยจะสั้นกว่าเส้นตวัดนะครับมาดูการเขียนกันนะครับก็คือลากลงมาแล้วก็ตวัดขึ้นแล้วก็เส้นที่2วาดยาวลงมาแล้วก็เฉียงตรงนี้ก็จะดูเรียวกว่าตัวอีเยอะนะครับนี่คือตัวดิครับตัวที่3ของแถวระก็คือตัวรุกนะครับก็จะมีเส้นเดียวเลยตัวที่ด้านบนเนี่ยจะเขียนคล้ายกับตัว Z นะครับแต่ว่าตรงหางก็จะปล่อยยาวลงมาแล้วก็มาขบวนเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นหยุดนะครับมาดูการเขียนนะครับตรงนี้ก็จะพยายามลากตัว Z ให้มันยึงเยื้องจากตรงกลางมานิดนึงนะครับแล้วเราก็จะขมวดลงมาเป็นกลมๆนะครับเสร็จแล้วครับครับตัวที่4ของแถวละก็คือตัวเล็กนะครับก็จะมี2เส้นเส้น1ก็คือลากตั้งลงมาแล้วก็เป็นเส้นหยุดเลยส่วนเส้นที่2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Z นะครับมีการยึดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะโค้งลงมาแล้วก็โค้งออกแล้วก็เป็นเส้นปล่อยนะครับมาดูการเขียนช้าๆนะครับก็จะเป็นการลากเส้นตั้งลงมาแล้วก็หยุดนะครับจากนั้นก็ลากเส้นที่2ให้มันตัดกับเส้นแรกอย่างน้อย3ครั้งนะครับก็คือ1 2 3เสร็จแล้วก็เฉียงออกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นปล่อยนะครับครับตัวสุดท้ายของแถบละก็จะเป็นตัวรบนะครับก็จะมีแค่เส้นเดียวเลยซึ่งจะวาดคล้ายๆกับตัวอื่นๆนิดนึงนะครับก็คือจะมีตัว Z ด้านบนแต่ว่าตัวหางของ Z ก็จะโค้งลงมาแล้วก็มาเป็นเส้นปล่อยนะครับจะคล้ายๆกับตัวรุกแต่ว่าจะไม่มีการหมวดนั่นเองครับดูการเขียนช้าๆนะครับก็จะมีการลากเหมือนตัว Z ก่อนแล้วก็โค้งแล้วก็ปล่อยครับค่ะแถวสุดท้ายนะคะของตัวฮิราคานะนะคะก็จะเป็นแถวของวะกับแถวของอึ้งนะคะก็จะมีทั้งหมดเหลือแค่3ตัวเท่านั้นนะคะก็คือวะโอแล้วก็อึ้งค่ะค่ะวิธีการเขียนมาดูกันเลยค่ะครับต่อไปเป็นแถวของตัววะนะครับก็จะมีตัววะเลยจะมี2เส้นเส้นที่1เขาเป็นเส้นตั้งลงมาเป็นหยุดนะครับส่วนเส้นที่2จะคล้ายๆกับตัวรบแต่ว่าจะเฉียงๆหน่อยนึงก็คือหัวมันจะหนักไปทางซ้ายมือแล้วก็ส่วนที่อ้วนๆจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็จะเป็นเส้นปล่อยดูการเขียนช้าๆนะครับลากประมาณเส้นนึงเป็นเส้นหยุดนะครับแล้วก็เขียนเหมือนตัวลบตัดกับเส้นที่1 3ครั้งแล้วก็โค้งมาปล่อยนะครับครับตัวต่อไปของแถววะก็คือตัวโอ๊ะนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นได้แก่เส้นตั้งเอ้ยเส้นนอนเส้นแรกเส้นที่2จะเป็นเส้นตั้งแล้วก็ตวัดออกมาแล้วก็เป็นเส้นปล่อยนะครับส่วนเส้นที่3ก็คือจะเป็นเส้นปล่อยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการโค้งตัดกับเส้นที่2นะครับดูการเขียนช้าๆนะครับ
ตอนนี้เราจะเยื้องไปทางซ้ายก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ทางหัวนะก็จะเป็นเส้นหยุดเส้นที่2ลงมาแล้วก็ตวัดแต่ว่าตวัดจะยาวๆหน่อยแต่ก็เป็นเส้นปล่อยนะครับแล้วก็เส้นที่3ก็จะมาแล้วก็เป็นเส้นปล่อยเหมือนกันครับสำหรับตัวฮิราการะตัวสุดท้ายก็คือตัวอึ้มนะครับก็จะมีแค่เส้นเดียวนะครับแต่ว่าจะมีการลากมาหยุดแล้วก็ลากกลับมาเป็นเส้นโค้งครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งดูการเขียนนะครับเราจะเริ่มจากการมาเส้นลงแบบทะแยงมาก่อนแล้วก็ยึดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะได้ตัวอึ้ม